สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมามาค่ะจะพาเขาป่าหลังบ้านเก็บเห็ดมะแกงสดร้อนๆค่ะวันนี้อยากกินแกงเห็ดนะคะวันนี้อยากกินแกงเห็ดจะพาเขาไปเก็บแต่กับมะแกงกันแล้วกันนะบ้านนี้แม่บ้านจะเก็บขึ้นไปแกงสดๆเลยค่ะอยากกินตอนใดกับมะจอบได้เทือละแกงซองแกงอยู่ค่ะเดินขึ้นไปในกระป้าเห็ดแล้วค่ะป่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะเก็บไปแกงค่ะก็เป็นทางสั้นซีรีขึ้นมาประมาณเนี้ยค่ะซีรี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 ขึ้นมาเนาะค่ะเนาะโอ้ยเห็ดดอกเนี่ยค่ะเห็ดเนาะค่ะเนาะเห็ดน้ำนมค่ะมันนี่บ่กินนะคะขึ้นมาถึงแล้วก็ให้ดูเห็ดนี่ค่ะเห็ดเพิ่งเห็ดเพิ่งหลังบ้านค่ะเห็นไหมเห็ดเพิ่งขมนะคะตัวนี้เนี่ยเนี่ยแล้วเนี่ยค่ะเห็ดเพิ่งขมได้แม่บ้านบ่ชอบกินค่ะมันขมค่ะมันขมเห็ดเพิ่งขมเนี่ยเห็นไหมงามค่ะแต่ว่าแม่บ้านจะกินเห็ดตัวนี้ค่ะขึ้นมาก็ได้เก็บอีดีนะคะเนี่ยค่ะแม่บ้านจะเก็บเห็ดตัวนี้นะคะนี่โอ้ยเห็ดน้ำนมก็เยอะมากเลยค่ะเดี๋ยวจะพาเก็บเห็ดน้ำนมจากมือก่อนค่ะเนี่ยแม่บ้านจะกินเห็ดตัวนี้ค่ะเห็ดเพิ่งตัวนี้เลยค่ะเก็บเลยตัดขาเลยมันอ่อนกำลังแกงแซ่บนะคะเนาะเห็ดหาดป๊าดเป็นแผ่นกาเห็ดหลังแหล่ตัวนี้ค่ะเห็ดหลังแหล่ตัวนี้ดอกใหญ่มากตัวถาดขึ้นมาที่ได้ก็จุบุจิบิจุบุจิบิเนาะค่ะเนาะเห็ดเพิ่งหลังบ้านป๊าดติโถดอกนี่ดอกนี่มันลอยออกตอนใดนี่ดูดูใหญ่คักใหญ่คักค่ะนี่ยังพอแกงได้อยู่ค่ะเห็นไหมคะอยากกินก็ขึ้นมาหลังบ้านนี่แหละค่ะได้กินอีหลีค่ะแกงเห็ดเนี่ยเนี่ยแค่นี้ก็เลือกกินแล้วนะคะกินคนเดียวเนี่ยเห็ดโอ้ยคักหลายดูเห็ดลังแดเห็ดลังแดดอกนี่ค่ะงามคักงามคักเห็ดรังแหล่เห็ดรังแหล่นี่แม่บ้านก็ได้เก็บแล้วค่ะดอกนี้สวยเลยค่ะสวยงามเลยอุ้ยเก็บค่ะเก็บเก็บเลยค่ะเนี่ยตัดเลยนะคะเพื่อนๆค่ะดูชัดๆให้ดูชัดๆนะคะเดินต่อค่ะผ้าเก็บผ้าดูเห็ดเนาะค่ะเนาะว่าเห็ดช่วงนี้ก็ทยอยออกค่ะอันนี้เห็ดเพิ่งที่แม่บ้านกินได้นะคะแต่ว่าเห็ดตัวเนี้ยนะคะทยอยออกเช่นกันค่ะเนี่ยค่ะมีตัวกินนะคะแต่แม่บ้านยังทันได้กาด้วยค่ะนะไข่ไข่เนี่ยค่ะมีปอกนะคะตรงขามีปอกค่ะตรงโคนขาก็เนี่ยมีอะไรกินมั่งนะคะประมาณเนี้ยค่ะแม่บ้านยังท่านได้กล้ากินแม่บ้านยังท่านได้กล้ากินยังว่านะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะเนี่ยแม่บ้านยังท่านได้กล้ากินบรรยากาศดีดีค่ะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศดีอีหลีค่ะกับปลาเห็ดหลังบ้านค่ะเห็ดหลังบ้านอีกแล้วค่ะผ้าเก็บเห็ดหลังบ้านอีกแล้วค่ะมาๆเดินๆเนี่ยค่ะป่าก็มีอยู่แค่นี้นะคะบนเนินเขาเนี่ยแหละค่ะเดี๋ยวจะพาเก็บเห็ดเพิ่งอีกครั้งเนาะค่ะเนาะปีนี้ดีใจค่ะค่ะได้กินไร่รอบแล้วค่ะอ่ะมาเดินเก็บกับแม่บ้านเลยค่ะถนนแม่บ้านเจอเห็ดไข่ที่แม่บ้านชอบเอาไปตำแจ่วค่ะเนี่ยค่ะ
แต่ว่าเหลือแต่ดอกค่ะเนี่ยเห็ดไข่ที่แม่บ้านชอบกินเลยค่ะเห็ดตัวนี้เลยค่ะตำแจ่วนี่แซ่บคือกันค่ะดูเหลือแต่ขาค่ะเหลือแต่ขาเนี่ยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะตัดให้ดูนะคะเนี่ยเหลือแต่ขาค่ะอันนี้ตำแจ่วแซ่บมากนะคะเนี่ยดอกนี่อาจจะสวยมากค่ะดูดูถาดเอาไปกินก่อนค่ะขนาดถาดยังชอบกินเนาะค่ะเนี่ยโอ้ยเสียดายเสียดายปีนี้เพิ่งได้เห็นดอกสวยงามแต่ว่าบ่ทันถาดค่ะถาดเอาไปกินก่อนค่ะเห็ดไข่ที่แม่บ้านชอบเอาไปตำแจ่วโอ้ยเอาไว้นี่แหละให้ถาดกินต่อให้เป็นเชื้อราให้เป็นสปอร์ออกปีนาเนาะค่ะเนาะเนี่ยหลังบ้านค่ะบลูเบอร์รี่ป้าหลังบ้านเริ่มสุกแล้วค่ะเห็นไหมคะเริ่มสุกแล้วค่ะเริ่มสุกทยอยสุกดกเหมือนกันนะคะปีนี้ดกเหมือนกันค่ะปีนี้เนี่ยค่ะเริ่มสุกเลยเห็นไหมดกบานบานอมเปรี้ยวบานอมเปรี้ยวค่ะมีอยู่2ต้นค่ะมี2ต้นเพราะว่าเหลืออยู่2ต้นเนาะค่ะเนาะนอกนั้นปีนี้บ่ขึ้นค่ะปีนี้บ่ขึ้นปีนี้ขึ้นอยู่2ต้นเนี่ยต้นนี้แล้วก็ต้นนั้นค่ะตรงนั้นไปหมดค่ะหวานอมเปรี้ยวได้เห็ดแล้วป่ะป่ะไปแกงกันเลยค่ะต้มเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวแม่บ้านจะเอาน้ำออกแล้วก็แกงเลยเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะได้แกงนึงพอดีค่ะเรียบร้อยค่ะเสิร์ฟได้